กราบเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่คือการสรุปเนื้อเรื่อง Bloodborne Episode ที่8ด้านในสุดของหมู่บ้านยะเฮากูคือที่ตั้งของอาคารขนาดใหญ่ภายในเต็มไปด้วยซากศพของคณะสมาชิกของโรงเรียนเมนซิสโดยเอกลักษณ์ของพวกเขาก็คือเกราะศีรษะที่คล้ายกับกรงขังและถ้าให้เดาพวกเขาน่าจะตายลงและได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของ The One Reborn ไปแล้วก็ได้จากนั้นเมื่อเราได้สัมผัสกับศพตรงกลางห้องโถงเราจะถูกพามายังLecture Building อีกครั้ง Lecture Building รอบนี้เราจะโผล่มาที่ชั้นที่2ของอาคารเอาล่ะผมขอสรุปเลยนะครับว่าชั้น2เราจะเจออะไรบ้างอย่างแรกเลยก็คือข้อความอีกเช่นเคยข้อความนั้นมีใจความว่ามาสเตอร์วินเลมนั้นพูดถูกวิวัฒนาการที่ขาดความกล้านั้นจะเป็นการทำลายเผ่าพันธุ์ของเราซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ามันคงหมายถึงการทำอะไรครึ่งๆกลางๆไม่ชัดเจนซึ่งข้อความนี้คงจะสะท้อนเจตจำนงที่ชัดเจนของมาสเตอร์วินเลมด้วยก็ได้ว่าเขานั้นต้องการวิวัฒนาการแบบสุดๆทุ่มสุดตัวแน่ๆครับข้อความถัดมาค่อนข้างสำคัญมากๆซึ่งผมจะค่อยๆขยายความให้คุณผู้ชมฟังนะครับข้อความนี้มีเนื้อหาว่า Nameless Moon Present ถูกเรียกโดย Lawrence และคณะลงท้าย Pale Bloodทีนี้เราลองมาตีความแต่ละคำกัน Nameless แปลตรงตัวก็คือไม่มีชื่อไร้ชื่อนิรนาม Moon คือพระจันทร์และสุดท้าย present คำนี้ผมอยากให้ความสำคัญกับมันมากๆเพราะแปลตามตัวมันก็คือการมีตัวตนอยู่ของบุคคลณสถานที่หนึ่งหรือจะแปลว่าวิญญาณหรือว่าบุคคลที่ไม่เห็นแต่ว่ารู้สึกได้ดังนั้น nameless moon present รวมกันแล้วแปลว่าอะไรคุณผู้ชมลองเอาไปตีความดูนะครับซึ่งผมจะมาเฉลยในตอนหลังและในส่วนของลอเรนซ์ถ้าคุณผู้ชมจำได้เขาก็คือนักเรียนแห่งเบอร์เกนเวิร์ดที่เราได้เห็นเขาในนิมิตจากโครงกระดูกหลังจากที่เราสังหารวิก้าอามิเลียมาสเตอร์วิลเลมI've come to bid you farewell Oh I know You think now to betray me No But you will never listenI tell you, I will not forget our adage. We are born of the blood, made men by the blood, undone by the blood. Our eyes are yet to open. Fear the old blood. I must take my leave.ลอเรนซ์นั้นถูกกล่าวหาว่าทรยศต่อมาสเตอร์วิลเลมซึ่งถ้าตีความเชื่อมโยงเราให้มาสเตอร์วิลเลมคือสัญลักษณ์ของเบอร์เกนเวิร์ดดังนั้นลอเรนซ์ก็น่าจะเป็นผู้ที่ก่อตั้งฮิลลิ่งเชิร์ตองค์กรที่เห็นต่างจากเบอร์เกนเวิร์ดนั่นเองครับคำถามก็คือลอเรนซ์เรียก Nameless Moon Present มาเพื่ออะไรและที่สำคัญ Nameless Moon Present นั้นคือพระจันทร์สีเลือดที่เราได้พูดถึงเมื่อเอพิโซดที่แล้วหรือเปล่าและภายในห้องเดียวกันยังมีข้อความ Three Third Chord สายสะดือทั้ง3อีกด้วยซึ่งสิ่งนี้จะเป็นคำใบ้ที่บอกถึงการค้นพบบางอย่างของเบอร์เกนเวิร์ดและลอเรนซ์หรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับเอาล่ะนอกจากข้อความแล้วที่นี่ยังมีตัวละครอีกหนึ่งคนที่ซ่อนอยู่เขาคือแมงมุมที่ผลักเราเมื่อครั้งในแมฟรอนเทียจากข้อมูลใน Bloodborne Wikipedia เขามีชื่อว่า Patches the Spider ซึ่งหน้าตาแบบเดียวกับ Patches ในซีรีส์ Dark Souls จุดเด่นของเขาก็คือจอมทรยศหักหลังและในเนื้อเรื่องของ Bloodborne ก็ไม่แตกต่างกันครับทว่าสิ่งที่เราได้จากการพูดคุยกับเขาก็คือเขานับถืออะมิกดาลาเสมือนเทพเจ้าทว่าการที่เรามาถึงตัวเขาได้เป็นการพิสูจน์ว่าอะมิกดาลาในไนท์แมร์ฟรอนเทียร์นั้นได้ตายลงแล้วเขาจึงได้มาผูกมิตรกับเราแทนซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมครับว่าจะรับเขาเป็นเพื่อนไหมหลังจากถูกถีบตกบ่อมา And all the stronger for it It's plain as a pike staff Now Say in my heart You were as a lambTo my God. Well, you weren't to know, and it wasn't for you to know. All's well that ends well, I say. No matter. Such details are trifling. We're fast friends by now. Let this express what words cannot.
จากนั้นณปลายทางประตูชั้น2ของอาคารเรียนเมื่อเปิดออกจะพาเราเข้าสู่สถานที่แห่งใหม่ซึ่งประตูมิติจะทำการวาร์ปเราไปยังดินแดนแห่งฝันร้ายอีกครั้งที่นี่ไม่ใช่ไนท์แมร์ฟรอนเทียร์แต่มันคือไนท์แมร์ออฟเมนซิสในส่วนของภูมิประเทศด้านนอกเราจะถูกโจมตีโดยคำสาปเฟรนซี่ทันทีซึ่งปกติแล้วคำสาปนี้จะต้องมีที่มาจากวินเทอร์แลนเทิร์นสัตว์ประหลาดที่ช่วงล่างเป็นมนุษย์แต่ศีรษะเป็นสมองขนาดใหญ่ที่มีดวงตามากมายแต่ที่นี่เรากลับไม่เห็นต้นตอของมันครับและเมื่อสำรวจบริเวณรอบนอกนี้เองเราจะได้พบกับไอเทมสำคัญชิ้นหนึ่งนั่นก็คือรูนที่มีชื่อว่าไอคำอธิบายประโยคที่น่าสนใจมากๆก็คือ eye หรือดวงตาที่พูดโดย left behind great one หรือแปลตามตัวก็คือ great one ที่ถูกทิ้งเอาไว้นั่นอาจจะแปลว่ารหัสของรูนเหล่านี้ได้รับการถอดรหัสโดย great one แปลได้2แง่ก็คือ great one นั้นให้ความร่วมมือกับมนุษย์หรือว่ามันถูกจับเอาไว้แล้วถูกใช้งานเพื่อถอดรหัสรูนเหล่านี้กันแน่คำอธิบายต่อมาบอกว่าดวงตาเป็นสัญลักษณ์ของความจริงแท้ที่มาสเตอร์วิลเลมนั้นค้นหาดวงตานี่เองที่จะเป็นกุญแจขจัดสิ่งลวงตาออกไปสิ่งลวงตาที่เป็นขีดจำกัดของสติปัญญาของมนุษย์มาสเตอร์วิลเลมนั้นต้องการยกระดับตนเองให้สูงขึ้นโดยการชี้นำและค้นหาการวางแนวของดวงตาทั้งสองให้ตรงกับตำแหน่งของสมองเพื่อยกระดับความคิดและสติปัญญาของตนเองโดยสรุปง่ายๆก็คือมาสเตอร์วิลเลมนั้นหวั่นเกรงเรื่องเลือดของเดอะเกรทวันแต่ตนก็ยังใฝ่ฝันเรื่องการมีสติปัญญาเทียบเท่าเดอะเกรทวันด้วยและแล้วการถอดรหัสไอออกมาทำให้จุดประกายไอเดียของมาสเตอร์วิลเลมว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดที่เราจะมีสติปัญญามากขึ้นก็คือการหันกลับดวงตาของตนเข้าสู่สมองนั่นเองครับกลับมาที่ Nightmare of Menzies กันต่อเราจะพบว่าสัตว์ประหลาดภายในฝันร้ายแห่งนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจาก Nightmare Frontier มากนักอย่างไรก็ตามที่นี่เป็นที่ตั้งของอาคารขนาดใหญ่ซึ่งด้านในนั้นถูกปกครองด้วยรังแมงมุมซึ่งจัดได้ว่าเป็นมินิบอสของฉากนี้เลยก็ได้ครับซึ่งเทคนิคในการเอาตัวรอดก็ไม่ยากคือล่อลูกแมงมุมมาตบทีละตัวแล้วตัวแม่ผมก็อาศัยวิ่งหนีแล้วรอตบจากช่องประตูเอาครับจากนั้นเดินทางต่อเข้าไปภายในอาคารซึ่งฉากนี้เผยให้เราได้เห็นพระจันทร์สีปกติซึ่งต่างจากพระจันทร์สีเลือดในยานำระหว่างทางเราจะได้พบกับฮันเตอร์คนหนึ่งซึ่งผมไปหาข้อมูลมาเขามีชื่อว่าเอ็ดการ์ผู้เป็นสมาชิกของเดอะชอโถงทางเดินเชื่อมต่อกันจากอาคาร1ไปอีกอาคาร1ซึ่งผมขอสรุปไปที่ปลายทางเลยก็คือห้องบอสผู้ปกครองดินแดนฝันร้ายส่วนนี้เขามีชื่อว่ามิโคลัส Host of the Nightmare Cos or some say Cosm Do you hear our prayers? Oh We
I should not abandon the dream. No one can catch us. No one can stop us now. สำหรับเทคนิคในการสู้บอสคนนี้นั้นไม่ยากครับวิ่งไล่อย่างเดียวโดยความสำคัญของบอสตัวนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมเน้นไปที่คำพูดของเขาซึ่งผมขออนุญาตแปลให้คุณผู้ชมเป็นประโยคทั้งหมดใจความว่าคอสหรือบางคนเรียกว่าคอสซึมแกเคยได้ยินคนสวดภาวนาบ้างไหมคงจะไม่สินะเราไม่ควรทอดทิ้งความฝันในความฝันไม่มีใครตามจับเราได้ไม่มีใครหยุดเราได้และในช่วงที่เราโจมตีเขาจนเลือดลดลงกึ่งหนึ่งเขาจะพูดกับเราว่ายอดเยี่ยมมากนักล่าแม้ในความฝันก็ยังแข็งแกร่งแต่กระนั้นก็อย่างเพิ่งด่วนสรุปในความฝันนั้นหมุนวนไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่แกได้ทำเพื่อเวกูอัสรองเป็นการมอบดวงตาให้กับเราปลูกถ่ายดวงตาลงบนสมองของพวกเราเพื่อลบล้างความโง่เขลาทะเลสาบโคลนขนาดใหญ่ถูกซ่อนเอาไว้แน่นอนเดอะคอสโมสให้เราได้นั่งลงให้เราได้พูดตื่นเต้นและสนทนากันในช่วงเวลาสั้นๆเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆของการยกระดับเผ่าพันธุ์ของเราให้สูงขึ้นโอ้ majestic a hunter is a hunter even in a dream but alas not too fastคำพูดสุดท้ายเมื่อมิโคลัสล้มลงฉันต้องตื่นแล้วฉันจะลืมทุกอย่างหมดสิ้นทั้งนี้มิโคลัสจะดรอปเมนซิสเคสซึ่งคำอธิบายบอกว่า
โรงเรียนเมนซิสนั้นปกครองหมู่บ้านยะฮาโกกรงเหล็กสวมศีรษะแสดงถึงวิถีที่แตกต่างกรงคือเครื่องมือที่เอาไว้กักขังความต้องการของผู้ที่สวมใส่เปิดโอกาสให้พวกเขาได้เห็นโลกแท้จริงอันโหดร้ายแต่สำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วกรงเหล็กก็คือสิ่งที่จะพาไปสู่ฝันร้ายอันน่าหวาดกลัวเอาละครับเราลองมาวิเคราะห์กันดูตอนนี้ผมมองเห็น2ประเด็นของ2ฝั่งแต่เป้าหมายเดียวกันฝ่ายแรกก็คือมาสเตอร์วิลเลมที่พยายามยกระดับความเป็นมนุษย์โดยการจัดวางตำแหน่งดวงตาให้หันเข้าสู่สมองในทางกลับกันในฝ่ายของมิโคลัสซึ่งสวมชุดนักศึกษาแบบเดียวกับของเบอร์เกนเวิร์ดเขาใช้วิธีปลูกถ่ายดวงตาลงบนสมองแทนแต่การทดลองทั้งหมดนั้นเกิดขึ้นในฝันร้ายNightmare of Menzies นั่นเองซึ่งเขาได้ความคิดนี้มาจากทะเลสาบโคลนที่อยู่สักที่หนึ่งที่เขาได้สนทนากับบางสิ่งที่ได้ให้คำตอบเขาเรื่องนี้และถ้าเอาไปผูกกับประเด็นก่อนหน้านี้ว่า The Great One ที่ถูกทิ้งเอาไว้และมันได้ช่วยถอดรหัสรูนต่างๆดูเหมือนจะเป็นไปได้สูงครับที่ทั้งสองส่วนนี้อาจจะมีความเชื่อมโยงกันแต่แท้จริงแล้วบางสิ่งที่ว่าคืออะไรกันแน่ที่สำคัญมีการพูดถึงคอสโมสเอาไว้ด้วยอีกเรื่องก็คือคอสคือใครและสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือ School of Menzies นั้นสัมพันธ์กับ Healing Church และ Bergenworth อย่างไรและหมายความรวมถึงเดอะชอด้วยครับเอาล่ะเอพิโซดนี้ผมก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันใหม่สวัสดีครับ